ใช้แนวนอนคนคือใช้แนวตั้งสวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวออยพาเป็นเพื่อนมาดูวิธีการเพาะเมล็ดผักหวานนะคะทุกคนอันนี้ก็เก็บเมล็ดผักหวานจากต้นนะคะเหลืองอารามเลยค่ะเดี๋ยวก็จะเอาไปขัดแล้วก็จะนำมาเพาะนะคะส่วนขั้นตอนนี้จะพาเป็นเพื่อนมาดูวิธีการเพาะเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเมล็ดผักหวานที่เราตากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและเราก็จะมาเตรียมทรายใส่กะละมังนะคะทุกคนกระมังที่เราจะนำมาเพาะนั้นนะคะเราก็จะต้องเจาะรูให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพื่อที่จะให้น้ำสามารถระบายออกได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำทรายมาใส่ให้เต็มแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอาเมล็ดผักหวานที่เราเตรียมไว้มาเรียงกันแบบนี้เลยค่ะบางคนก็จะใช้วิธีการเพาะแบบแนวตั้งนะคะแต่ว่าเราจะเพาะแบบแนวนอนเพราะว่าตั้งแต่เราปลูกผักหวานมาเราก็จะเพาะแบบแนวนอนทั้งหมดเลยนะคะทุกคนหนึ่งกะละมังนี้นะคะก็สามารถที่จะเพาะได้เป็นร้อยเมล็ดเลยนะคะอันนี้เราก็เตรียมมาเป็นร้อยเลยค่ะเราก็จะมาเพาะให้หมดนี้เลยนะคะทุกคนพอเพาะเสร็จแล้วก็รอประมาณ2อาทิตย์ค่ะเดี๋ยวเมล็ดผักหวานก็จะงอกแล้วค่ะก่อนที่เราจะนำเมล็ดผักหวานมาเพาะนั้นนะคะทุกคนก็ต้องผ่านวิธีการหลายอย่างเลยนะคะไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคะเราก็จะต้องนำผักหวานไปขัดก่อนนะคะเอาเปลือกออกให้หมดนะคะแล้วก็เอามาขัดให้สะอาดเสร็จแล้วเราก็จะนำไปตากค่ะส่วนขั้นตอนนั้นเดี๋ยวออยจะพาเพื่อนๆมาดูหลังจากนี้นะคะอันนี้เราจะมาพาเพื่อนๆมาดูวิธีการเพาะก่อนใครที่ยังไม่เคยรู้วิธีการเพาะเมล็ดผักหวานนะคะหรือว่าต้องการที่จะเพาะเมล็ดผักหวานเองก็สามารถที่จะแชร์ข้อมูลนี้เก็บไว้ดูได้นะคะทุกคนคลิปนี้มีประโยชน์ถ้าใครอยากจะรู้วิธีการเพาะเมล็ดผักหวานก็สามารถที่จะแชร์เก็บไว้ดูได้ค่ะที่สวนของเรานะคะปลูกผักหวานเอาไว้ 1,000 กว่าต้นนะคะปลูกจากเมล็ดทั้งหมดเลยเป็นเมล็ดที่เรานำมาเพาะก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำไปปลูกค่ะโดยมีพี่เลี้ยงเป็นต้นแขและต้นชะอมปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่เราเก็บเมล็ดผักหวานจากต้นของเราเองมาเพาะนะคะแล้วเราจะมาดูว่าเมล็ดผักหวานที่เราเพาะเองนั้นจะขึ้นหรือเปล่าที่เราเก็บมาจากสวนของเราเองนะคะปกติแล้วเราจะสั่งเมล็ดมาจากที่อื่นนะคะแล้วก็นำมาเพาะค่ะและก็นำไปปลูกแต่เนี่ยเป็นครั้งแรกที่เราจะนำเมล็ดผักหวานจากสวนของเราเองมาเพาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเมล็ดผักหวานนั้นขึ้นมายังไงนะคะเดี๋ยวออยก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมต่อไปตอนนี้เราก็พร้อมเมล็ดผักหวานได้เต็มกะละมังแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมากดเม็ดผักหวานลงไปแบบนี้นะคะกดเบาๆเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปหาทรายมาโรยใส่เมล็ดผักหวานนะคะทุกคนโรยบางๆค่ะโรยไปแบบนี้เลยนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเอาน้ำมารดอีกทีนึงเราจะต้องใส่ทรายให้ทั่วเมล็ดผักหวานนะคะแต่ว่าใช้วิธีการโรยบางๆค่ะทุกคนโรยไปแบบนี้เลยโรยให้ทั่วนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำฟางมาใส่แบบนี้ค่ะทุกคนเอาฟางมาปิดเอาไว้นะคะแบบง่ายๆวิธีการทำก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะบางคนอาจจะมีวิธีการทำแบบอื่นแต่เราจะใช้แบบนี้แล้วเราก็จะเอาน้ำมารดนะคะโดยเอาน้ำใส่บัวแล้วก็จะมาค่อยๆรดแบบนี้ให้ชุ่มนะคะเมื่อเราใส่ฟางแล้วก็รดน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำเมล็ดผักหวานมาไว้ที่ร่มนะคะทุกคนเราจะไม่ตากแดดนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอากะละมังมาครอบไว้แบบนี้ค่ะทำง่ายๆค่ะไม่มีอะไรยุ่งยากเดี๋ยวประมาณ2อาทิตย์กว่าๆเดี๋ยวเราจะมาเปิดกะละมังกันนะคะทุกคน